ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเปิดทำการเช่นเดิมนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ผมเตรียมตัวมาเรียบร้อยพร้อมไปเฝ้าศพครับพี่ทั้งที่ยังไม่รู้เนี่ยนะว่าจะไปเฝ้าศพใครอย่างตอนนี้ผมพร้อมแล้วโอ้ก็แสดงว่าอัธจินดาเนี่ยไม่ว่าท่านจะชวนไปไหนคุณจิตรินก็พร้อมจะไปใช่ไหมชวนไปเฝ้าศพก็ไปไปครับถ้าไปทางเนี้ยไปครับพี่แต่ถ้าให้ไปจริงๆเนี่ยคงไม่ไปครับแสดงว่าเริ่มอินนะคะครับอินกับห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็อินกับบรรดาพูดผีปีศาจที่อัธจินดาเนี่ยได้สร้างสรรค์ด้วยตัวหนังสือแต่มันสนุกจริงๆนะคะใช่เรื่องราวเพราะเรื่องนี้มีความหลากหลายมากแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งความสัมพันธ์ความผิดหวังความสมหวังคือเรื่องทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งนะคะแล้วก็เอาผีเนี่ยมาเป็นตัวแก้ปัญหาบ้างเป็นตัวล้างแค้นบ้างเป็นตัวระบายอารมณ์บ้างเพราะว่าในชีวิตจริงในบางครั้งไม่สามารถจะทำอะไรได้ใช่ครับเลยต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าผีเนี่ยขึ้นมาช่วยตอบโจทย์ที่เราไม่สามารถแก้ได้ข้อนี้เหมือนเป็นการระบายออกก็เป็นตอนที่11ที่เรานำเสนอมาเรื่องนี้นะคะตัวละครเป็นครูค่ะโอ้น่าจะเป็นตอนแรกที่ตัวละครเป็นครูอ้อไม่ใช่ตอนที่2มีตอนที่มีครูพรใช่ครูพรลูกของฉันครับอันนั้นเมียครูใช่ไหมที่ตายใช่ทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดงานเขียนของนายตำรวจนักเขียนค่ะอัธจินดาเจ้าของผลงานโรงแรมผีที่เป็นเรื่องยาวหลวงนฤบาล นะคะผีจอมอาฆาตเพราะฉะนั้นติดตามฟังได้จากห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast นี่แหละค่ะตอนนี้ก็ฟังได้หลายช่องทางเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับนอกจากทางเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วเรายังมีทาง Google Podcast Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกรอบนะครับว่า YouTube Channel ของเราต้องเป็นชาแนลของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับแล้วก็ติดต่อกับเราได้3ช่องทางนะคะพูดคุยทักทายติชมหรือว่าขอฟังเรื่องพูดคุยกันมาได้เลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ใต้คลิปที่ชมที่ฟังก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยเพื่อไม่ให้คุณจิตรินรอนานนะคะโอ้ผมแพ็คของเต็มกระเป๋าแล้วครับตอนนี้เราไปเฝ้าศพกันเลยค่ะครับผมตอนที่11ไปเฝ้าศพค่ะครูครับครูครับเปิดประตูหน่อยครับครูครูครับครูเสียงตะโกนเรียกขึ้นกลางดึกที่หน้าบ้านครูประชาบาลวัดเขาช้างเสียงตะโกนเรียกกลางดึกที่หน้าบ้านครูประชาบาลวัดเขาช้างมาพร้อมกับเสียงสุนัขเห่ากันเกรียวกราวเพราะว่ามันตกใจที่อยู่ๆก็มีเสียงเอโตโรลั่นขึ้นกลางดึกซึ่งเงียบเชียบมาตั้งแต่หัวค่ำใครนะครูแป้นร้องตะโกนถามฉันเองปานเปิดประตูหน่อยสิครับครูเดี๋ยวโดนหมาฟัดตายครูแป้นรีบพรวดพราดออกจากมุ้งวิ่งไปเปิดประตูนาฬิกาตี12ทีบอกเวลาเที่ยงคืนนี่เป็นครั้งแรกที่ครูแป้นถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเช่นนี้
จ้าปานยืนอยู่หน้าประตูบ้านหน้าตาของมันซีดเซียวเห็นได้ถนัดจากแสงตะเกียงที่ครูแป้นถือติดมือมาเรื่องอะไรวะไอ้ปานหน้าตาเองจะกระทูผีหลอกนะก็ผีนะสิครับครูแต่มันไม่ได้หลอกมันนอนอยู่เฉยๆนี่ครูครับขอน้ำกินสักขันเถอะครูเดี๋ยวค่อยพูดกันครูแป้นวางตะเกียงลงบนพื้นหันไปตักน้ำมาวางให้จากนั้นก็เริ่มถามคำถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องอะไรวะทำไมถึงมาแหกปากร้องตะโกนตอนดึกๆอย่างนี้เนี่ยเรื่องสำคัญนะหรือไงน้ำที่ถูกดื่มลงคอเจ้าปานถึงกับดังเอื้อกๆแสดงว่าหิวมากพอเสียงเงียบลงมันวางขันลงบนพื้นก่อนที่จะตอบครูปันตายแล้วแม่พลอยเมียครูใหญ่ขาดใจเมื่อกี้นี่เองครูใหญ่ให้มาตามครูไปช่วยเป็นเพื่อนศพที่บ้านครับเฮ้ยฉันก็นึกแล้วว่าจะต้องตายปัญหาอยู่ที่เวลาว่าจะช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นเองแล้วยังไงครูใหญ่แกจะทำยังไงแกก็ยังไม่ได้ทำอะไรนอกจากเอาผ้าคลุมศพไว้เฉยแล้วก็บอกให้มาตามครูไปอยู่เป็นเพื่อนศพนะครับไปก็ไปแต่เดี๋ยวก่อนนะขอเปลี่ยนกางเกงสักตัวก่อนแต่คืนนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรนอกจากไปเป็นเพื่อนกันเฉยๆเออแล้วมีใครบ้างล่ะที่บ้านครูใหญ่นะโอ้ยดึกอย่างนี้จะมีใครล่ะครับก็มีแต่ฉันทิดรุ่งป้าเผาแล้วก็ครูเนี่ยแหละรีบไปกันเถอะครับเดี๋ยวแกจะบ่นเอาว่าแล้วครูแป้นก็เปลี่ยนเสื้อกางเกงชุดที่ใส่นอนออกเอาชุดใหม่มาสวมแล้วเดินไปล้างหน้าหวีผมแล้วก็ลงเรือนตามเจ้าปานไปแม้คืนนี้เดือนจะมืดแต่ทั้งสองก็เดินผ่าทุ่งมาได้สะดวกเพราะว่าเดินกันมาจนชินเสียแล้วยิ่งเดินมาตาก็ยิ่งชินต่อความมืดจนกระทั่งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวได้อย่างชัดเจนแต่มันก็มีแต่ทุ่งนาผืนแผ่นดินที่แตกระแหงกับละเมาะไม้เล็กๆติดกันเป็นพืชไปตลอดทางจนกระทั่งเจ้าปานพาเลี้ยวเข้ามุมไร่ถั่วพูซึ่งมีไม้ปักเป็นทางยาวเหยียดไปเพื่อให้ต้นถั่วพูไต่อยู่ๆเจ้าปานก็ชะงักครูครับใครเดินอยู่ข้างหน้าครับครูครูแป้นพยายามส่งสายตาฝ่าความมืดสลัวไปข้างหน้าเห็นใครคนหนึ่งเห็นหลังไวๆเดินอยู่ข้างหน้าที่มองเห็นได้เพราะดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะใส่เสื้อผ้าชุดสีขาวกำลังมุ่งเดินไปทางเรือนครูใหญ่แกอาจจะไปตามใครมาอยู่เป็นเพื่อนอีกก็ได้แต่นั่นดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับครูผู้หญิงแถวนี้ก็ไม่มีใครนอกจากป้าพองป้าจีบแล้วก็ยายมาก็มีแค่3คนนี้แหละครับครูนี่ครูใหญ่แกไม่ไปตามมาแน่ๆเพราะว่าแกเกลียดปากนี่ถ้าลงเข้าก๊กรวมหัวกันแล้วคุยกันน้ำลายแตกมีแต่นินทาคนอื่นเท่านั้นแหละครับครูครูใหญ่เขาเกลียดอย่างกับขี้เจ็ดเวทครับถ้างั้นจะมีใครล่ะวะไปกันเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครคงจะไปที่บ้านครูใหญ่นั่นแหละดึกดื่นป่านี่แล้วจะไปไหนได้สองคนเดินตามกันมาริมร่องถั่วพูจนกระทั่งถึงบันไดเรือนครูใหญ่เมื่อล้างเท้าเรียบร้อยแล้วเจ้าปานก็นำหน้าขึ้นบันไดไปครูใหญ่นั่งอยู่หน้าห้องทิดปรุ่งจับสายสินอยู่กับป้าเภา
ตะเกียงเจ้าพายุจุดสว่างอยู่หน้าเรือนพอเห็นหน้าครูแป้นครูใหญ่ก็ยิ้มออกมาได้นิดนึงโอ้ครูมาแล้วเหรอขอโทษที่ต้องไปรบกวนดึกๆเดือนๆนะแต่มันไม่มีใครจริงๆก็อยากจะให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนหยุดคงไม่ได้มีงานอะไรมากครูแป้นยกมือไหว้ครูใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของแกแล้วก็นั่งลงตรงหน้าไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องพันนี้มันก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วครูใหญ่ก็ไม่มีใครด้วยขอบใจครูมากนะฉันก็ไม่เห็นใครนอกจากพวกเราเนี่ยแหละว่าแต่แกเสียตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับก็เห็นจะอยู่ในราว5 ทุ่มไม่ทันสั่งเสียอะไรด้วยซ้ำลมสว่านขึ้นมา 2-3 ทีฉันก็เอายากรอกเข้าไปแต่แกพูดไม่ได้เสียแล้วสักครู่ก็สิ้นใจผมเสียใจด้วยนะครับอ๋อแต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นว่ามีคนมาอีกคนไม่ใช่เหรอครับใครมาครับใครมาเหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นหลังไวไวใส่ชุดสีขาวๆผมก็เข้าใจว่าคงจะมาที่นี่เพราะเห็นเดินมาที่บันไดบ้านเนี่ยแหละครับเจ้าปานก็เห็นใครว่าไอ้ปานครูใหญ่หันไปถามเจ้าปานซึ่งกำลังดื่มน้ำในขันลงหินฉันก็ไม่ทราบครูมันไกลจำไม่ได้แล้วมันมืดด้วยเห็นแต่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าขาวๆเดินมาที่บันไดเนี่ยแหละแล้วฉันกับครูแป้นก็เลี้ยวเข้าประตูบ้านรู้ว่ามันบังเสียมองไม่เห็นว่าไปทางไหนแต่ก็คงไม่ไปไหนก็คงจะขึ้นมาบนเรือนนี่แหละครูใหญ่หันมามองหน้าครูแป้นกับเจ้าปานอย่างตื่นขึ้นมาบนเรือนก็ต้องเห็นสิครูก็ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงแล้วนี่ก็ไม่เห็นมีใครขึ้นเรือนมาสักคนนี่เห็นไหมว่ารุ่งว่าใครขึ้นมาบ้างแกหันไปทางทิศรุ่งข้างฝ่ายทิศรุ่งก็สั่นศีรษะปฏิเสธก็ไม่เห็นนี่ครูไม่เห็นมีใครเลยเอ๊ะไม่มีได้ยังไงก็เห็นกันทั้ง4 ตาเนี่ยแหละแล้วมันจะไปไหนเขาอาจจะเลี้ยวไปที่บ้านทิศบุญบ้างกระมังครูใหญ่พยายามหาเหตุผลในขณะที่สีหน้าก็ยังแสดงความสงสัยอยู่บ้านนั้นนอนแต่หัวค่ำแล้วทางเดินก็ไม่ใช่ทางนี้ถ้าหากจะมาทางนี้ก็ต้องไปข้ามคูแล้วคูนั้นน่ะใครจะโดดข้ามได้มันกว้างตั้ง3 วาเอ้ยช่างเถอะวะจะเป็นใครก็เรามาปรึกษากันเรื่องพรุ่งนี้ดีกว่าครูใหญ่ตัดบทเมื่ออยู่กันพร้อมหน้าอย่างนี้ก็ดีแล้วหน้าที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าข้ามอบให้เองนะทิดรุ่งส่วนเรื่องโลงศพกับสัปเหร่อที่มาตราสังไอ้ปานจัดการไปให้เรียบร้อยครูแป้นก็ช่วยดูแลแขกเรือที่เขาจะมารดน้ำแล้วก็ช่วยจัดที่ให้พระสวดอภิธรรมตอนกลางคืนตลอดจนข้าวต้มข้าวสวยที่จะเลี้ยงคนที่เข้ามาฟังพระสวดทำไมครูใหญ่ไม่ไปทำที่วัดเขาช้างล่ะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมเอาศพไปสวดไปทำกันที่วัดน้อยรายนักที่จะสวดที่บ้านครูใหญ่มองหน้าครูแป้นก่อนจะถอนใจยาวพร้อมกับอธิบายความรู้สึกฮ่าครูยังไม่รู้ว่าผมรักเมียผมขนาดไหนเพราะว่าเมียคนนี้กว่าจะได้มาก็เลือดตาแทบกระเด็นพ่อแม่เขาไม่ชอบครูประชาบาลอย่างเราๆเพราะว่าเงินเดือนน้อยเขาอยากจะให้ลูกสาวเขาแต่งงานกับพวกเฒ่าแก่พวกอาเซียเงินทองเป็นถุงเป็นถังผมก็ต้องใช้วิธีขโมยเมื่อขโมยเอามาได้แล้วพ่อแม่เขายังใช้คนตามมาฆ่าผมจนผมเนี่ยต้องพาเมียหนีเร่ร่อนไปหลายจังหวัดหลายอำเภอเ
ค่ำไหนก็นอนนั่นคืนนี้นอนนี่พรุ่งนี้ไปนอนโน่นผมต้องทำอยู่แบบเนี้ยเป็นเวลาถึง2ปีพ่อแม่เขาถึงได้เลิกตามผมเพราะฉะนั้นนะผมจะเอาศพเขาไปสวดที่วัดมันก็กระไรอยู่เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ก็รับกันแทบจะกลืนกินพอตายปั๊บก็จะเอาไปจากบ้านมันก็เหมือนกับทอดทิ้งเขาให้เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ที่วัดซึ่งเขาไม่เคยอยู่เคยอาศัยมาแต่ก่อนเลยผมทำอย่างนั้นไม่ได้มันตะขิดตะขวงใจยังไงก็บอกไม่ถูกก็เลยคิดว่าจะเอาประเพณีเก่าๆดั้งเดิมของเราดีกว่าตั้งศพมันที่บ้านนี่แหละเวลาเผาถึงค่อยเอาไปทำที่วัดครูแป้นฟังแล้วก็เห็นด้วยจึงไม่คัดค้านอะไรต่อไปอีกแต่ในใจก็ยังนึกสงสัยว่าผู้หญิงที่แต่งตัวสีขาวๆที่เดินมาข้างหน้าตลอดเวลาอยากรู้ว่าเป็นใครแล้วหายไปทางไหนถ้าหากไม่ได้ขึ้นมาบนเรือนหลังนี้แต่ความสงสัยนี้ก็เป็นอันต้องระงับไปเพราะไม่รู้ว่าจะไปหาความจริงจากใครที่ไหนพิธีรดน้ำศพได้เริ่มขึ้นในตอนกลางวันเรียบร้อยแล้วพอตกกลางคืนก็มีพระมาสวดอภิธรรมตามระเบียบศพของนางพลอยเมียครูใหญ่ใส่โลงไม้สักทาน้ำมันเหลืองๆตั้งอยู่บนอัฐจันทร์ที่ตั้งศพมีแจกันดอกไม้เชิงเทียนและกระถางธูปตั้งบูชาศพเอาไว้ตามธรรมเนียมแม้จะเป็นการเร่งรีบทำขึ้นโดยฝีมือชาวบ้านใกล้เคียงที่มาช่วยเหลือแต่ก็มีความสวยงามพอสมแก่ฐานะของครูใหญ่ในตำบลนี้เขาว่าคนตายไปแล้ว3วันจึงจะรู้สึกตัวว่าตายแล้วจะกลับมาบ้านจริงไหมครูเจ้าปานถามครูแป้นตอนที่พระหยุดสวดอภิธรรมและกำลังซดน้ำร้อนน้ำชาเป็นการพักผ่อนข้าก็ไม่เคยรู้เว้ยเพราะว่าข้าก็ไม่เคยตายเหมือนกันนี่แล้วแกไปเอามาจากไหนล่ะถึงได้รู้ว่าคนตายไปแล้ว3วันจะกลับมาบ้านนะก็ได้ยินเขาพูดกันนะครูเจ้าปานตอบแล้วก็มองไปดูทางโรงศพมันจะมาได้ยังไงกันวะคนตายแล้วร่างกายมันก็เน่าเปื่อยสูญหายทับถมแผ่นดินไปจะเอาร่างที่ไหนกลับมาบ้านอ้าวก็แล้วไอ้คนที่ถูกผีหลอกนั่นน่ะมันอะไรกันล่ะครูข้าก็ไม่รู้ว่าอะไรแน่เว้ยแต่ข้าว่ามันไม่ใช่ผีหรอกมันคงเกิดจากความกลัวคนเราเนี่ยเมื่อกลัวมากๆเข้าหรือว่ามีจิตมุ่งอยู่ที่ไหนมากๆเข้าก็มักจะเห็นสิ่งเหล่านั้นที่เขาเรียกว่าภาพลวงตาไงคนที่กลัวผีมากๆตาก็อาจจะเห็นเป็นรูปพูดผีปีศาจซึ่งความจริงถ้าหากจะพิจารณาให้ท่องแท้มันก็จะไม่ใช่ผีสางนางไม้ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยจะมองเห็นไปที่ครูว่ามันก็ถูกนะครับแต่คนก็ยังคงเล่าเรื่องถูกผีหลอกกันอยู่เรื่อยๆถ้าจะกลัวล่ะสิเจ้าปานนี่อย่ากลัวไปหน่อยเลยคนตายแล้วกลับมาอีกไม่ได้หรอกว่าพอครูแป้นพูดขาดคำนกแสกก็ร้องแกรกขึ้นแล้วบินโฉบหลังคาเงียบหายไปทำเอาคนบนเรือนต่างนั่งนิ่งเงียบไปตามๆกันได้แต่ต่างคนต่างมองดูตาซึ่งกันและกันแต่ไม่มีใครปริปากพูดว่าอะไรแม้แต่พระทั้งสี่รูปที่นั่งอยู่บนเตียงสำหรับสวดอภิธรรมเสียงนกแสกไปร้องแกรกๆขึ้นอีกครั้ง
สังเกตอยู่ว่าห่างจากเรือนไปทางทิศตะวันตกแต่ทุกคนก็ยังนั่งเงียบเชียบกันอยู่โดยไม่มีใครออกความเห็นอะไรเลยพร้อมกันนั้นสุนัขข้างบ้านก็พากันหอนโหยหวนขึ้นมาทำให้บรรยากาศในที่นั้นมีความเยือกเย็นวังเวงทั้งที่คนก็นั่งกันอยู่กลุ่มใหญ่แต่ก็ไม่มีใครพูดว่าอะไรกันเลยเจ้าปานมองขึ้นไปดูที่โลงศพแต่มันก็เป็นแต่เพียงหีบไม้สักยาวๆที่มีขนาดเท่าคนนอนเหยียดได้เต็มที่เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้เห็นไปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงนกแสกก็ดีหรือว่าเสียงสุนัขที่หอนกันอยู่ขรมถมเถก็ดีจะเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของสิ่งที่นอนนิ่งอยู่ในโลงใบนั้นการสวดอภิธรรมได้กระทำกันมาแล้ว3คืนแต่ครูใหญ่ก็ตั้งใจว่าจะสวดให้ถึง7คืนเพราะมีบรรดาครูน้อยใต้บังคับบัญชาของแกนหลายคนออกเงินรวบรวมสวดให้อีก4คืนรวมเป็น7คืนแล้วจึงค่อยเอาศพไปไว้วัดคืนนี้เป็นการสวดคืนที่4ซึ่งพวกครูน้อยร่วมกันเป็นเจ้าภาพเหตุการณ์ก็คงเป็นไปตามปกติพระ4องค์มาถึงแล้วก็ขึ้นนั่งบนเตียงที่จัดไว้มีการถวายหมากพลูบุหรี่น้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็อาราธนาศีลพอพระให้ศีลแล้วก็เริ่มสวดอภิธรรมเหมือนกับ3คืนที่ผ่านมาแต่คืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงนกแสกโฉบหลังคาลงมาร้องแกรกๆไม่มีเสียงสุนัขเห่าหอนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพปกตินอกจากเสียงสวดอภิธรรมซึ่งโหยหวนชวนให้ขนลุกและเศร้าสลดไปกับน้ำเสียงอันเยือกเย็นของพระนักสวดเหล่านั้นพระกลับไปเมื่อเวลา2ยามเศษเหลือแต่คฤหัสถ์ซึ่งตอนนี้ก็กำลังกินข้าวต้มกับหัวไชโป๊แก้หิวหลังจากนั้นแล้วผู้คนก็ร่ำลากลับบ้านเหลือแต่เจ้าของบ้านกับคนที่ขอแรงมานอนเป็นเพื่อนศพเช่นครูแป้นและเจ้าปานทิดรุ่งกับคนแก่ๆอีก 2-3 คนซึ่งไหนไม่ช้าต่างก็หลับไหลไปตามๆกันเพราะว่าอดหลับอดนอนมาหลายคืนแล้วห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเมียครูตายอีกแล้วนะคะครับทำไมเมียต้องตายเนาะน่าจะมีผัวตายบ้างอันนั้นก็เมียครูพรใช่อันนี้เมียครูใหญ่คนสมัยก่อนนี่ไม่ได้เอาศพไปวัดสมัยก่อนนู้นเลยเข้าใจว่าตั้งศพเอาไปที่บ้านโอ้แต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปไว้ที่วัดกันเพื่อความสะดวกที่วัดนี่ one stop service เลยครับใช่ค่ะตอนนี้ทั้งสวดทั้งเผาทั้งทุกอย่างเจ้าภาพแทบไม่ต้องทำอะไรนะคะจ่ายตังค์อย่างเดียวใช่ครับโดยเฉพาะวัดในกรุงเทพครับมีแพ็กเกจให้เลือกด้วย จะเอาแค่ไหนอย่างไรนะแต่ว่าสมัยก่อนเหมือนกับว่าเป็นงานในครอบครัวก็ตั้งศพเอาไว้ที่บ้านครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะหยองๆหน่อยพี่คือบ้านแต่ก่อนไม่ได้เป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนใช่สมมติว่าเป็นบ้านหลังเดียวกลางทุ่งนงทุ่งนาอะไรแบบเนี้ยเนาะบ้านเรือนไทยอะไรเงี้ยมันก็หลอนๆอยู่ล่ะบรรยากาศมันให้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านในห้องแถวบ้านแบบตามตลาดมันก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผู้คนก็พลุกพล่านเนาะนี่คือเรื่อง
ไปเฝ้าศพซึ่งเป็นการนำเสนอของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับซีรีส์วิญญาณอาละวาดของหนังสือชื่อเดียวกันค่ะเรื่องสั้นๆจบในตอนคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแค่แนวเรื่องผีนะคะเรื่องอื่นๆเราก็มีให้ฟังกันกำลังภายในก็มีประวัติศาสตร์ก็มีวรรณกรรมเยาวชนก็มีสารคดียังมีค่ะใช่ครับลองไปเลือกฟังกันได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆทั้งทาง GoogleSpotify, Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับหรือว่าในใจมีหนังสือที่คิดว่าห้องสมุดหลังไมค์เคยอ่านลองเสิร์ชชื่อหนังสือได้เลยทั้งหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทาง Search Engine อื่นๆนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ตามไปนิดนึงคิดว่าน่าจะปรากฏให้เห็นแน่นอนไปเฝ้าศพกันต่อเลยค่ะคุณจิตรินครับผมตามครูแป้นแล้วก็เจ้าปานไปเลยนะคะครูแป้นนอนอยู่ห่างจากที่ตั้งศพไม่มากนักสามารถมองเห็นได้ถนัดแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นแค่เพียงหีบไม้สักยาวๆที่ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรนอกจากจะตั้งอยู่เฉยๆแล้วก็แวดล้อมไปด้วยใจกันดอกไม้พานดอกไม้และเชิงเทียนกระถางธูปซึ่งเจ้าภาพได้จุดให้ควันกรุ่นๆอยู่ไม่ได้ขาดครูแป้นมองดูโลงศพดูไปสมองก็คิดไปต่างๆนานาจริงๆแกไม่ใช่คนกลัวผีแต่ก็อดคิดไม่ได้สมมติว่าถ้ากำลังนอนๆอยู่นี้คนในโลงเปิดฝาโลงแล้วก้าวออกมาจะทำยังไงกันดีมันคงจะเป็นภาพที่น่าขนพองสยองกร้าวเป็นที่สุดแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ครูแป้นนึกในใจคนตายแล้วจะทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดก็คงจะได้แค่เพียงนอนนิ่งเฉยอยู่ในโรงร่างขึ้นอืดไปทั้งตัวน้ำเหลืองคงจะไหลเฟะถ้าหากไม่มัดตราสั่งเอาไว้ป่านนี้ก็อาจจะขึ้นอืดจนโรงแตกแล้วก็กลิ้งตกลงมานอนอยู่นอกโรงคงจะโกลาหลกันไม่น้อยแล้วก็คงจะต้องร้อนถึงสัปเหร่อที่จะมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยคนอื่นก็คงจะจัดการไม่ได้อีกนอกจากสัปเหร่อผู้ปรงตกไปแล้วถึงเรื่องสังขารมนุษย์ที่ย่อมจะเน่าเปื่อยไปเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ครูแป้นนึกคิดไปมีอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่มีใครรู้ก็คือใครเป็นคนทำให้แจกันดอกไม้และเชิงเทียนที่หน้าศพล้มระเนระนาดกราดเกลื่อนลงมาจากที่ตั้งซึ่งเห็นกันในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นผลสุดท้ายก็ไปลงเอาตามความคิดที่ว่าน่าจะเป็นแมวแมวเท่านั้นที่จะซุกซนขึ้นไปปีนป่ายไล่จับจิ้งจกที่ลงมากินตัวแมลงแล้วก็อาจจะทำให้เชิงเทียนแจกันดอกไม้ตกลงมากระจัดกระจายอยู่กับพื้นเพียงหนเดียวคืนเดียวก็ยังไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นักแต่นี่ซ้ำคืนที่สองซึ่งเป็นคืนที่ห้านับจากวันตายเหตุการณ์ที่มีผู้พบในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ยังคงมีอยู่ตามเดิมแจกันดอกไม้พานดอกไม้เชิงเทียนซึ่งวางประดับอยู่หน้าศพล้มลงมาจากที่ตั้งเหมือนเมื่อวันก่อนนี่มันยังไงกันวะแมวที่ไหนถึงได้เสือขึ้นไปยุ่งบนที่บูชามา 2-3 คืนแล้วเนี่ยครูใหญ่โวยวายขึ้นมาด้วยความโมโหใครจะไปรู้ล่ะครับครูบ้านเราก็ไม่มีแมวเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งที่บ้านทิศสอนแต่มันก็ห่างจากที่นี่ตั้ง 3-4 เส้น
มันคงไม่ดันด้นมาจับจิ้งจกกินถึงที่นี่หรอกครับถ้างั้นก็แมวใครล่ะวะทีนี้ใครเห็นแมวก็ตีเถอะวะเอาให้เข็ดเลยไอ้แมวระยำมันมาชอบทำข้าวของเขาแตกหักเสียหายทุกวันแต่ก็ไม่มีแมวปรากฏให้เห็นในเวลากลางวันเลยสักตัวเดียวหรือแม้แต่เพียงรอยเท้าของมันตกกลางคืนพระมาสวดตามเคยเพราะว่าเป็นคืนที่6แล้วแมวก็ไม่มีมาให้เห็นไม่มีวี่แววว่าจะมีแมวอยู่ในบ้านนี้เลยแต่ทุกคนก็ลืมไปหมดแล้วนอกจากครูแป้นคนเดียวที่คอยระมัดระวังอยู่ว่าถ้าแมวมาแล้วก็จะตีให้ขาลากเลยทีเดียวถึงเขาจะว่ากันว่าฆ่าแมวเท่ากับฆ่าเนนองค์หนึ่งก็ตามไม่มีแมวไม่มีหมาไม่มีแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆน้อยๆปรากฏให้เห็นเลยตลอดเวลาที่พระยังสวดอภิธรรมอยู่นอกจากตัวแมลงที่มาตอมว่อนอยู่ตะเกียงเจ้าพายุเมื่อพระกลับวัดไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับเมื่อคืนนี้คือทุกคนต่างก็เตรียมตัวหลับนอนเพราะเป็นคืนที่6แล้วทุกคนต่างก็อ่อนเพลียอิดโรยไปตามๆกันตะเกียงเจ้าพายุถูกดับไปแล้วมีแสงสว่างจากตะเกียงลานในห้องครูใหญ่กับแสงเทียนวับวับแวมแวมที่อยู่หน้าศพครูแป้นนอนอยู่ที่นอกชานตามเดิมข้างๆแกมีเจ้าปานนอนอยู่อีกคนหนึ่งแต่มันหลับไปแล้วแม้จะอ่อนเพลียง่วงเหงาสักเพียงใดครูแป้นก็ยังไม่สามารถจะหลับลงได้ในทันทีแกมองดูแสงเทียนที่สว่างริบรีอยู่ที่หน้าศพมองดูโลงศพซึ่งเห็นได้เพียงสลัวสลัวแล้วก็นึกคิดไปอีกว่าร่างที่ถูกมัดตราสังอยู่ในโลงป่านนี้คงจะขึ้นอืดใหญ่โตกว่าเมื่อวานนี้เพราะวันนี้ล่วงขวัญที่6แล้วพรุ่งนี้อีกคืนเดียวก็จะปิดศพเอาไปฝากไว้ที่วัดเขาช้างรอเวลาทำบุญ50วันแล้วก็100วันจากนั้นก็จะได้จัดการเผาผีไปให้เรียบร้อยตามประเพณีครูแป้นนอนมองไปมองมาอยู่สักครู่แกก็ม้อยหลับไปซึ่งเจ้าปานนอนกรนครอกครอกไปนานแล้วไม่รู้ว่าครูแป้นหลับไหลมาได้กี่ชั่วโมงแกตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งตกลงกระทบพื้นเกลียวกราวคล้ายกับแจกันดอกไม้และเชิงเทียนผ่านดอกไม้ถูกกวาดตกลงมาจากหน้าศพแกตกใจตื่นลืมตาขึ้นตอนนั้นเทียนที่หน้าศพดับไปแล้วแสงสว่างที่มีอยู่ก็มาจากตะเกียงลานที่ตั้งอยู่หน้าห้องครูใหญ่แสงตะเกียงทอดไปถึงหน้าศพทำให้ครูแป้นเห็นแจกันดอกไม้แล้วก็เชิงเทียนที่หน้าศพตกลงมาเกลื่อนกราดอยู่กลางห้องแต่ทั้งสองสามอย่างนั้นก็เป็นของธรรมดาที่เคยเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ครูแป้นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตลอดชีวิตของเขานั่นก็คือร่างที่ถูกมัดตราสังด้วยผ้าขาวมีรอยจุดด่างไปด้วยน้ำเหลืองกำลังก้าวลงมาจากอัฐจันทร์ที่ตั้งศพได้ตราสังที่ขาดยังเห็นถูกลากตามตัวไปช้าๆอย่างหน้าขนพองสยองกร้าวผีออกมาจากโลงครูแป้นนึกในใจ
พร้อมกับขนลุกเกรียวรู้สึกหนาวเหน็บเหมือนนอนอยู่บนก้อนน้ำแข็งแม้ไม่อยากจะดูภาพอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นแต่ครูแป้นก็ไม่มีปัญญาที่จะเบนสายตาไปจากที่นั้นได้ยังคงจ้องมองดูด้วยความกลัวจนเหงื่อแตกโสมกายเหมือนถูกจับชุบน้ำร่างที่ถูกมัดและห่อหุ้มด้วยผ้าขาวค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆครูแป้นจ้องมองดูอยู่แม้จะหวาดกลัวจนแทบจะขาดใจตายแต่แกก็ต้องดูจนกระทั่งภาพนั้นเคลื่อนไปที่บันไดแล้วก็ลงจากเรือนไปอย่างช้าๆและในที่สุดก็หายไปกับความมืดพร้อมกันนั้นสุนัขก็หอนเกรียวขึ้นเป็นระยะระยะจากใกล้ออกไปจนไกลแต่เสียงของมันก็ยังทำความวิเวกวังเวงให้แก่ผู้ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเงียบหายไปใจของครูแป้นนั้นอยากจะเอื้อมมือไปสะกิดเจ้าปานซึ่งนอนหลับกรนครอกๆอยู่ข้างๆแต่แกก็ทำไม่ได้เพราะว่าแขนไม่ยอมเหยียดออกไปมือก็ไม่ยอมที่จะเคลื่อนไหวแขนแกแข็งเหมือนไม้ท่อนทำอะไรไม่ได้ยังเหลืออยู่ก็แต่ความรู้สึกหวาดกลัวต่อภาพที่ได้เห็นซึ่งแกสาบานได้ว่าไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวเช่นนี้ตลอดชีวิตของแกที่ได้เคยเห็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวมาจนอายุเข้าปูนนี้ไม่รู้ว่าแกนั่งตัวแข็งเป็นท่อนไม้อยู่กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงเสียงสุนัขก็หอนขึ้นมาอีกเป็นเสียงที่หอนจากไกลแล้วก็ค่อยๆมาจนถึงหน้าบ้านครูแป้นมีความรู้สึกเพียงแต่ได้ยินเสียงสุนัขเท่านั้นนอกนั้นแกก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกอะไรอีกนอกจากความกลัวที่แสนกลัวเสียงสุนัขหอนใกล้เข้ามามันก็ยิ่งเร่งหอนกันเป็นการใหญ่บางตัวก็ทำกระโชกโคกห้าคำรามฮื้อๆคล้ายกับจะเข้าทำร้ายน้องของใครสักคนหนึ่งแต่แล้วก็กลับมีเสียงร้องเป๋งขึ้นราวกับว่าสุนัขถูกเตะหรือถูกตีหรือถูกทำให้มันเจ็บจนต้องกระโดดหนีไปสิ้นเสียงร้องของเจ้าหมาเคราะห์ร้ายตัวนั้นแล้วครูปั้นรู้สึกว่าเรือนสั่นสะเทือนขึ้นเบาๆคล้ายกับว่ามีใครกำลังขึ้นบันไดมาแล้วนั่นก็เป็นความจริงใครคนหนึ่งกำลังขึ้นบันไดมาช้าๆแม้ครูแป้นจะไม่อยากดูแต่แกก็เห็นสิ่งที่กำลังขึ้นบันไดแล้วโผล่เข้ามาในบ้านก็คือร่างที่หุ้มห่อด้วยผ้าขาวตราสังที่มีการรวบขมวดเป็นจุกอยู่บนศีรษะเมื่อตอนที่ร่างนั้นเดินผ่านแกไปกลิ่นเน่าเหม็นก็ลอยเข้ามาแตะจมูกครูแป้นอยากจะลุกขึ้นวิ่งหนีแล้วก็ร้องออกมาด้วยความกลัวเพื่อให้คนในบ้านตื่นแต่แกก็ทำเช่นนั้นไม่ได้ได้แต่นั่งจ้องมองดูร่างตราสังนั้นก้าวขึ้นบนอัฐจันทร์ที่ตั้งศพเลื่อนฝาโลงเปิดออกก้าวลงไปในโลงแล้วก็หายเงียบไปพร้อมกับฝาโลงไม้สักที่เลื่อนมาปิดไว้สนิทดังเดิมครูแป้นนั่งตัวแข็งอยู่เช่นนั้นจนเช้าครูใหญ่ตื่นมาเห็นครูแป้นนั่งนิ่งเฉยเหมือนรูปปั้นครูใหญ่ก็เลยสงสัยเข้ามาถามนี่ครูเมื่อคืนไม่ได้นอนหรือยังไงทำไมลุกขึ้นมาแต่เช้าเสียงทักทายปราศัยของครูใหญ่ทำให้ครูแป้นได้สติเกิดลุกทะลึ่งขึ้นมองไปที่โลงศพก่อนจะร้องออกมาว่า
ผีหลอกผีที่ไหนหลอกครูครูผีที่ไหนมาหลอกครูฮะมันออกมาจากโรงออกมาจากโรงออกมาจากโรงจริงๆผมเห็นขอเล่าให้ผมสักแก้วนึงถ้าไม่มีก็เอาก็ฮอจุดตะเกียงก็ได้โอ้ยครูผีที่ไหนครูฝันไปนะสิครูใหญ่หัวเราะดังลั่นดูเหมือนจะเป็นการหัวเราะดังๆครั้งแรกนับตั้งแต่แม่พลอยเมียของแกตายเสียงหัวเราะของครูใหญ่ก็ปลุกเจ้าปานขึ้นมาจากการหลับมันยังคงงัวเงียอยู่วันนี้ครูใหญ่เป็นอะไรถึงได้ชอบใจแต่เช้าเลยครับข้าไม่ได้ชอบใจเว้ยไอ้ปานแต่มันน่าขำเว้ยที่ครูแป้นเขาบอกว่าผีออกมาจากโรงฝันแน่ๆเลยครูเมื่อคืนถ้าจะกลัวนะฝันอะไรข้าเห็นจริงๆผีเมียครูใหญ่ลุกออกมาจากโรงแล้วก็ลงบันไดไปโอ้ยไปไหนล่ะครูใครจะไปรู้ว่าไปไหนล่ะก็สักครู่เดียวก็กลับมาแล้วก็กลับเข้าไปในโรงถ้าไม่เชื่อนะก็ไปดูพวกจัดการพานดอกไม้เชิงเทียนที่บูชาดูสิยังล้มระเนระนาดอยู่เลยจริงของครูแป้นเพราะว่าของที่ว่านี้มันล้มระเกะระกะอยู่บนพื้นเหมือนกับเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วครูใหญ่หยุดหัวเราะเพราะว่าหลักฐานพอมีให้เห็นอยู่บ้างว่ามันเหมือนกับมีใครเดินลงมาจากโรงใบนั้นแล้วก็ชนหรือว่าเตะแจกันจนกระทั่งมันล้มลงมาเกลื่อนกราดแมวนะครูผีที่ไหนจะลุกออกมาได้ตายแล้วก็แล้วกันแต่ข้าวที่ใส่ถ้วยตะไลตั้งไว้ข้างโรงก็ยังกินไม่ได้แล้วจะลุกขึ้นมาได้ยังไงไม่ใช่แมวแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าผีลุกออกมาได้ยังไงเหมือนกันแต่มันก็ลุกออกมาแล้วครูแป้นยังคงยืนยันครูใหญ่เก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดอยู่ตลอดวันสิ่งของเครื่องบูชาที่ตกเรี่ยราดเป็นเช่นนี้มา3วันติดกันแล้วจะว่าแมวก็ไม่มีแมวที่ไหนคือแถวนี้ไม่มีแมวจะว่าผีลุกออกมาเดินผีก็ลุกไม่ได้แล้วถ้าเช่นนั้นแจกันจะตกลงมาได้อย่างไรทั้งที่ลมฝนหรือว่าพายุบุกแคมที่ไหนก็ไม่มีครูแป้นอาจจะฝันไปและทำนองเดียวกันครูแป้นก็อาจจะเห็นเข้าจริงๆแต่ถ้าหากจะให้แน่ใจแกจะต้องคอยดูด้วยตัวเองและแล้วหลังจากพระสวดอภิธรรมกลับไปแล้วครูใหญ่ก็เข้าห้องนอนเหมือนปกติทุกวันแต่คราวนี้ครูแป้นขอเข้ามานอนด้วยเพราะว่าไม่กล้านอนหน้าศพแม้ว่าจะมีเจ้าปานนอนอยู่ด้วยส่วนเจ้าปานเองแม้มันจะไม่เชื่อว่าผีจะลุกออกมาจากโรงได้แต่มันก็ไม่กล้านอนคนเดียวเหมือนกันจึงต้องลุกไปนอนข้างๆทิศรุ่งแล้วก็จุดตะเกียงรั้วเอาไว้สว่างจ้าเพื่อปลอบใจให้หายกลัวครูใหญ่นอนเอาแขนก่ายหน้าผากนึกถึงเรื่องที่ครูแป้นเล่ามันอาจจะเป็นจริงตามนั้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเมียของแกออกมาจากโรงแล้วลงเรือนไปไหนอย่างไรก็ตามครูใหญ่ตั้งใจไว้ว่าถ้าหากเป็นความจริงตามที่ครูแป้นเล่าแกจะต้องตามไปดูให้ได้ว่าเมียของแกลงเรือนไปไหนและไปทำไมนาฬิกาตี3ทีทำลายความเงียบสงัดได้ชั่วขณะแต่ความอ้างว้างวิเวกวังเวงยังคงมีอยู่ครูใหญ่ยังคงนั่งอยู่บนที่นอนจุดตะเกียงเอาไว้ริบรีครูแป้นหลับไปนานแล้ว
แกดีใจว่าจะต้องคอยดูให้ได้ว่าผีจะลุกออกมาจากโลงได้หรือเปล่าแต่แกก็ค้านกับตัวเองว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดแต่อย่างไรก็ตามข้าวของที่ตกลงมาจากที่บูชาศพก็ยังคงเป็นประจักษ์พยานซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีแมวที่ไหนมาทำให้ของตกลงมาได้ถึง 2-3 วันติดกันพอจะจุดบุหรี่สูบก็มีเสียงสิ่งของที่หน้าศพตกลงมาเปลืองปรางลงกับพื้นครูใหญ่ตกใจสะดุ้งสุดตัวมันจะเป็นแมวหรือผีก็ตามครูใหญ่ก็ชักจะใจไม่กล้าเหมือนที่คิดเอาไว้แต่เดิมเอื้อมมือไปสะกิดครูแป้นให้ตื่นขึ้นนี่ครูลุกขึ้นก่อนครูอะไรเหรอครับครูแป้นลืมตาขึ้นเสียงแจกันล้มอีกแล้วผีคงจะออกจากโลงอีกแล้วครูใหญ่ไม่ยอมฟังเสียงครูแป้นต่อไปแกค่อยๆลุกไปที่ประตูแง้มออกนิดนึงให้พอมองเห็นไปได้ถึงที่ตั้งศพแล้วแกก็เห็นจริงๆเห็นร่างของเมียแกซึ่งถูกตราสังห่อหุ้มด้วยผ้าขาวกำลังก้าวลงจากอัฐจันทร์แต่คราวนี้ทุกส่วนถูกปิดเอาไว้มิดชิดเหมือนที่ถูกมัดไว้เมื่อตอนตายนอกจากศีรษะเท่านั้นที่มีรอยเหมือนกับถูกแก้จุกออกและปล่อยให้เห็นใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวผมสีดำรุงรังปลกลงบางส่วนของใบหน้าซึ่งมอมแมมเหมือนถูกคลุกด้วยขี้เถ้าตาทั้งสองข้างถลนออกมานอกกระบอกตาลืมโพรงมองตรงไปข้างหน้าโดยปราศจากการกระพริบตาริมฝีปากแบะหนาเพราะการขึ้นอืดผ้าขาวที่ห่อคลุมตัวมีรอยจุดด่างเลอะเทอะไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองร่างนี้ก้าวลงจากที่ตั้งศพแล้วเดินลงบันไดท่ามกลางเสียงหมาหอนโหยหวนทำนองเดียวกับเมื่อคืนที่แล้วตามไปสิว่าไปไหนครูใหญ่เอ่ยขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนทั้งที่ตัวแกเองก็รู้สึกกลัวย่อมเป็นธรรมดาที่คนจะต้องกลัวผีบ้างไม่มากก็น้อยตามไปทำไมล่ะครับโธ่น่ากลัวออกจะตายผมไม่เอาละแต่เราจะต้องดูให้เห็นเท็จจริงว่าไปไหนกันแน่ถ้าครูกลัวก็รออยู่ที่นี่ก็แล้วกันครูใหญ่ค่อยๆเปิดประตูย่องตามลงบันไดไปแม้ว่าจะกลัวแสนกลัวแต่แกก็กัดฟันอดทนต่อความรู้สึกเช่นนั้นหมายังหอนเกรียวกราวไปทั้งบ้านร่างผีเมียของแกเดินตะคุ่มไปในความมืดสลัวครูใหญ่ค่อยๆหลบเงาไม้ตามไปช้าๆเพื่อจะดูให้แน่ว่าเมียแกไปไหนแล้วก็ไปทำไมและแล้วก็เห็นว่าร่างอันน่ากลัวนั้นไปหยุดนิ่งลงที่ตุ่มน้ำใต้ซุ้มกระดังงาจีนแต่แกก็ไม่เห็นทำอะไรนอกจากไปหยุดยืนอยู่เฉยๆสักครู่หนึ่งร่างนั้นมีการเคลื่อนไหวกลับมาทางเก่าซึ่งแกจะวิ่งหนีออกหน้ามาก็ไม่ทันจึงจำเป็นต้องนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยหัวใจที่เต้นเป็นตีกรองด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าร่างของผีจะต้องผ่านที่ตรงนั้นและห่างกันอย่างมากก็เพียง2 ก้าวหมายังคงส่งเสียงหอนเยือกเย็นจับขั้วหัวใจเพิ่มความขนพองสยองกล้าวให้กับครูใหญ่ซึ่งพยายามบังคับใจให้กล้าผีเมียแกใกล้เข้ามาแล้วถ้าหากมาหยุดกึกลงตรงหน้าของแกจะทำอย่างไรแต่แกก็วางแผนไว้แล้วถ้ามาหยุดลงจริงๆแกก็จะใส่ตีนหมาโกยอ้าวไปตามยถากรรมแล้วแต่เท้าจะพาไปแต่ผีก็ไม่ได้หยุดลงตรงนั้นยังคงเดินขึ้นบันไดหายไปบนเรือนพร้อมทั้งสุนัขทั้งฝูงพากันไปชะเง้อคอส่งเสียงเห่าหอนอยู่ที่เชิงบันได
รุ่งขึ้นครูใหญ่ไปสำรวจที่ตุ่มน้ำใต้ต้นกระดังงาจีนเพราะว่าสงสัยว่าจะมีอะไรอยู่ที่นั่นจริงของแกเมื่อยกตุ่มออกไปแล้วแล้วก็ขุดลงไปที่ตรงนั้นแกก็พบกระปุกดินใบหนึ่งในกระปุกนั้นบรรจุธนบัตรและข้าวของทองรูปพรรณที่เมียแกเก็บงำเอาไว้คิดเป็นเงินแล้วไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทสรุปว่าเมียแกเป็นห่วงเงินรอบนี้ถือว่าดีนะพี่จบแบบโอเคนะใช่ครับกลัวก็กลัวเถอะแต่มันก็คุ้มค่าความกลัวใช่เพราะว่าในยุคนั้นเงิน 20,000 ถ้าเทียบกับสมัยนี้นี่น่าจะหลายแสนโอ้ใช่มีทั้งเงินมีทั้งทองนะครับโหนี่แสดงว่าเมียของแกนี่แอบเก็บเงินเอาไว้สิเนี่ยอันนี้เรียกว่าซ่อนเงินซ่อนเงินผัวเออปกติแล้วน่าจะเป็นผัวเนาะใช่ครับที่ทำแบบนี้โอเคเลยนะคะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะใช่ครับเพราะว่าระหว่างทางนี้เราก็ไม่เห็นจะมีข้อขัดแย้งอะไรของสองคนนี้เลยเนาะเราไม่เห็นเรื่องราวไม่ได้ยินเรื่องราวว่าแม่พลอยเมียของครูใหญ่เนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงใช่ไหมก็มีแค่ว่าโอเคอยู่ๆแล้วก็ตายแล้วก็กว่าจะแต่งกันได้นี่ก็ลำบากยากเย็นใช่แล้วก็รักกันสรุปว่าผีให้โชคนะคะบอกอะไรแทงนี่คือเรื่องไปเฝ้าศพครับงานเขียนของอ.อรรถจินดานะคะรวมอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดครับจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่นะคะสำหรับตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปวนกลับมาที่เรื่องของการได้ยินอีกแล้วเสียงประหลาดครับพี่เสียงประหลาดคือตอนต่อไปนะคะติดตามได้ที่นี่ไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ